วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการสกัดกาแฟคร่าวๆโดยที่เราจะใช้การลดแบบนวดนะครับกาแฟมันจะมีการผสมของแฟคือ1ช็อต1ช็อตจะเป็นเว้าๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็น1ช็อตอย่างนี้ทางน้ำหวานทางเดียว2ช็อตจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ทางน้ำไหล2ทางวันนี้จะแบบ2ช็อต2ช็อตส่วนมากจะใช้กับกาแฟเย็นนะฮะวิธีการทำเราจะมีอุปกรณ์ช่วยครับท็อปโดสนะครับแล้วก็ใส่ไปโดสออกมาให้ฟูลเลยนะครับแล้วเคาะอีกทีนึงเคาะตรงไหนก็ได้เคาะนิดเดียวเพื่อให้โฟมกลับยุบตัวนะครับแล้วเราก็จะปาดการปาดคือปาดให้เรียบอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะเรียบนะครับแล้วก็แถมลงไปเบาๆให้รู้สึกว่ามันแน่นพอนะครับไม่ต้องแน่นมากแล้วก็หมุนเป็นที่เรียบร้อยนี่คือการแพ็คกาแฟนะครับพอเราได้กาแฟที่แพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่เครื่องแล้วก็กดน้ำทิ้งไปสักนิดหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยใส่ก้านชงนะครับทีนี้เราก็จะสกัดกาแฟออกมาอันนี้ผมจะใช้แบบแมนนวลนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวินาทีตรงนี้ด้วยนะครับเราจะกาแฟที่ประมาณ2ออนนะฮะอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะรวมน้ำหรือไม่รวมน้ำก็ได้ดูเวลาตอนนี้9วินาที10วิ11วินะครับเดี๋ยวเรามาดูที่น้ำกาแฟประมาณ2ออนโอเคมาดูที่เวลา24วินะครับคือช่วงเวลาอยู่ที่ประมาณ20ถึง30วินาทีเป็นอันใช้ได้ตรงนี้เรามาดูมาซูมดูใกล้ๆ2ออนนะครับโอเครูปไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ชัดแล้วโอเคครับผมเรียบร้อยแค่นี้ครับรสชาติกาแฟก็จะนิ่งทุกวันนะฮะโอเคขอบคุณครับ